สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะนำความรู้เลขาคณิตมาช่วยในการแก้ปัญหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะความรู้เลขาคณิตก็ไปดูได้ในหนังสือคณิตศาสตร์ปรณันัยเล่มที่32โลกเลขาคณิตโจทย์ปัญหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะของนักเรียนม .6 จงหาจุด x y บนวงกลมที่ใกล้จุด P มากที่สุดนะ หลังจากฟังเนื้อหาในคลิปนี้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าความรู้ของเด็กมต้นก็สามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้ะมาดูกันว่าปัญหาเนี้ยนะถ้าทำแบบนักเรียนม .6 เขาจะทำกันยังไงนะวงกลมจุดศูนย์กลาง0ูนย์ศรัศมี5 P พ,พิกัดเป็น6 5อยู่นอกวงกลมให้หาจุดบนวงกลมที่เนี่ยอยู่ใกล้จุด P มากที่สุดแล้ก็สมมติพิกัดเป็น x y นะ ระยะทางก็มองเป็นตัวดีสแควร์รูท x ลบ6กำลัง2บวก y ลบลังสแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าจุดนั้นอยู่บนวงกลมก็คือเงื่อนไข x 2, 2 y ก2 5ลัง2บวก y กลังสเท่ากับ25นั้นความรู้ของนักเรียนม 6. นกะก็จะเปลี่ยนนะ y เป็น X แล้วก็ใช้ความรู้เรื่องอนุพันธ์ค่าสูงส,สัมบูรุจมาช่วยในการหาคำตอบอันนี้เป็นแนวคิดของนักเรียนม .6 นะที่เรียนเรื่องประยุกต์ อนุพันธ์แล้วนะเดี๋ยวพอฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเด็กมอต้นก็ทำได้โดยใช้ความรู้เลขาคณิตเนื้อหาสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะระดับปริญญาตรีระดับแค่งสรงส 1, 2, 3นะโจทย์ค่าสูงสุดต่ำสุดนะของระดับอุดมศึกษาจงหาจุด xyz นะบนทรงกลมเนี่ยที่ใกล้จุด p มากที่สุด เดี๋ยวพอฟังคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมเด็กมอต้นก็ทำได้นะมาดูแนวคิดกันนะว่าถ้าเป็นระดับปริญญาตรีแกนโคูรัส 1, 2, 3เขาจะแก้ปัญหายัางไงนะสมมุติจุด x y z อยู่บนทรงกลมนะระยะทางใน3มิติก็คือสแควรูท x ลบหกลังสองบวก y ลบห้าลังสองบวก z ลบศูนย์กลังสองให้หาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชัน3ตัวแปร เห็นไ,ไหมระดับความยากของแ่งคุรัสนี้มองเป็น3ตัวแปรเนะงื่อนไขต้องอยู่บนทรงกลม x กําลังสบวก y กําลังสบวก z กําลังสองนั่าก็บห้เดี๋ยวเราจะใช้ฟาร์มรู้เลขาขาคณิตมาหาคำตอบนะในคลิปนี้นะจะมีข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้า p เป็นจุดนอกวงกลมนะ จุดบนวงกลมนี้เนี่ยนะใกล้จุด P มากที่สุดคือจุดอะไรใกลจากจุด P มากที่สุดคือจุดอะไรนะพร้อมข้อพิสูจน์ค้นหาให้และพิสูจน์ให้ดูด้วยนะอีกลักษณะหนึ่งก็คือ P เป็นจุดอยู่ในวงกลมเดี๋ยวเราก็จะค้นหาว่าจุดไหนในเนี้ยนะบนเส้นรอบวงเนี้ยนะอยู่ใกล้จุด P มากที่สุดจุดไหนอยู่ห่างจากจุด P มากที่สุดนะ หาให้ดูและพิสูจน์ยืนยันให้ด้วยโดยใช้ความรู้เลขาคณิตในสามมิตินะมองเป็นทรงกลมก็ได้นะสีชมพูนี่ก็มองเป็นทรงกลมนะี่พีเป็นจุดนอกทรงกลมนะจงหาจุดบนทรงกลมนะบนผิวทรงกลมนะที่ใกล้จุดพีมากที่สุดนะหรือห่างจากจุดพีมากที่สุดด้วย หาทั้งสองแบบเลยเดี๋ยวจะค้นหาให้พร้อมข้อพิสูจน์เนี่ยแต่ถ้า P, P, P เป็นจุดเนี่ยอยู่ภายในทรงกลม, <P S 2> กมเดี๋ยวเราก็จะค้นหาว่าจุดที่ผิวทรงกลมใกล้จุด P มากที่สุดคือจุดไหนจุดบนพื้นผิวทรงกลมเนี่ยห่างจากจุด P มากที่สุดอยู่ที่ใดพร้อมข้อพิสูจน์ การหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะโดยใช้คว์มรู้พื้นฐานเลขาคณิตนะนักเรียนมตน้นมปลายระดับอุดมศึกษาสนใจอยากใช้งานก็ไปดูในโลกเลขาคณิตนะเป็นอ e ีบุ๊กอยู่ที่ร้านหนังสือเมบมาเก็ตกำหนดวงกลมนะจุด p เป็นจุดนอกวงกลมมีวงกลมหนึ่งวง p เป็นจุดนอกวงกลมนะให้หาจุด บนวงกลมก็หมายถึงบนเส้นรอบวงเนี่ยนะที่ใกล้จุด P มากที่สุดนะประมาณนี้จุดบนวงกลมที่ห่างจากจุด P มากที่สุดนะบางคนก็อาจจะรู้แล้วละ่ะนะคือจุดไหนแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ยืนยันให้เห็นนะมีบทสร้างมีข้อพิสูจน์นะให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม นะวงกมลมรัศมี R ลากเส้นตรงผ่าน OP ตัดวงกลมที่จุด A ตัดอีกที่หนึ่งที่จุด B น,ะนี่คือบทสร้างต่อไปข้อพิสูจนะ์ให้ Q เป็นจุดใดๆนะบนเส้นรอบวงของวงกลมสามเหลี่ยม O PQ นะ o, P, Q, นะ สองด้านบวกกันต้องยาวกว่าด้านที่สามนะไปดูได้เลยนะโลกเลขาคณิตนะหรือลองนึกดูก,ก็ได้เรียนกันตั้งแต่ชั้นปฐมหรือมอตน้นนะด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมนะบวกกันต้องยาวกว่าด้านที่สามก็แปลว่า OP ต้องน้อยกว่า Oq บวกกับ QP นะ OP ก็มองเป็น OA บวก AP Oa คือรัศมีวงกลมคือตัว R Oq ก็รัศมีวงกลมคือตัว R เพราะฉะนั้น A P น้อยกว่าหรือเท่ากับ Q P Q เนี่ย Q เป็นจุดใดๆเนี่ยจะได้ว่า AP น้อยกว่า Q P เสมอก็แปลว่า AP เนี่ยสั้นที่สุดนะได้จุดที่สั้นที่สุดพร้อมข้อพิสูจน์แล้วนะ ถัดไปเราจะพิสูจน์ว่าจุด B เนี่ยห่างจากจุด P มากที่สุดนะบทสร้างเหมือนเดิมนะแต่ว่ามาเริ่มต้นตรงนี้ใหม่นะให้ Q เป็นจุดใดๆบนวงกลมนะสามเหลี่ยม OPQ นะสองด้านรวมกันต้องยาวกว่าด้านที่3นะเพราะ PQ ก็น้อยกว่า PO บก OQ OQ คือรัศมีวงกลมคือตัว R OB คือรัศมีวงกลมนะ P.O.O.B บวกกันก็เป็น P.B. นี Q, <B>. Q เป็นจุดใดๆนะบนวงกลมหรือบนเส้นรอบวงของวงกลมนั่นนะจะได้ว่า P.Q น้อยกว่าหรือเท่ากับ P.B. เพราะฉะนั้น P.B. เป็นค่ามากสุดเราก็เลยได้จุด B, B เป็นจุดบนวงกลมที่ห่างจากจุด P, P มากที่สุดนะได้มา2นะจุดเลยนะจุดใกล้สุดคือ A จุดไกลสุดคือ B วิธีหาค่าก็คือลากเส้นตรง PO ตัดวงกลม2ทีแล้วก็มีข้อพิสูจน์ให้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้านะนักเรียนมตน้นเขารู้เหตุผลแบบนี้เนี่ยเขาก็เอาสมการเส้นตรงแทนค่าไปในสมการวงกลมแก้สมการหาจุดตัด AB ได้คำตอบแล้ว นี่คือนะความรู้นักเรียนมอตน้นนะไม่ต้องถึงขั้นใช้อนุพันธ์อันดับ1อันดับ2อะนะใช้เลขาคณิตเฉยๆย P เป็นจุดภายในวงกลมบ้างนะกำหนวดวงกลมและจุด P เป็นจุดในวงกลมจงหาจุดบนวงกลมหมายถึงเส้นรอบวงเนี่ยนะที่ใกล้จุด P มากที่สุดนะก็ประมาณเนี้ยนะหาจุดบนวงกลมนี้ที่ห่างจากจุด P มากที่สุดก็ประมาณนี้นะขาดดาวได้แล้วใช่ไหมจุดไหนแต่ก็จาพิสูจน์ให้เห็นนะบทสร้างนะยืนยันด้วยการพิสูจน์บทสร้างนะนนงนะให้ O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมวงกลมรัศมี r ลากเส้นตรง op ตัดวงกลมที่จุด a ตัดวงกลมที่จุด b นะให้ q เป็นจุดใดๆบนเส้นรอบวงของวงกลมสามเหลี่ยม opq นี่นะ opq ด้านสองด้านรวมกันยาวกว่าด้านที่3 oq คือรัศมีวงกลมตัวเล็ก Oa ก็รัศมีวงกลมด้วยนะ R ก็คือ OA Oa แยกเป็น O P บวก PA O ลบทิ้งไปก็เหลือเป็น P A น้อยกว่าหรือเท่ากับ P Q Q นะ Q เป็นจุดใดๆจะได้ว่า P A น้อยกว่าหรือเท่ากับ P Q ก็แปลว่า A เป็นจุดบนวงกลมที่ใกล้จุด P มากที่สุดจุดนี้ใกล้ P มากที่สุดละ ต่อไปเราจะยืนยันว่าจุด B เป็นจุดที่ห่างจาก P มากที่สุดนะให้ Q เป็นจุดใดๆบนวงกลมนะสามเหลี่ยม OPQ ด้าน2ด้านรวมกันยาวกว่าด้านที่3 OQ คือตัว R R คือ OB PO OB ก็เป็น PB เพราะฉะนั้น Q เป็นจุดใดๆจะได้ว่า PQ น้อยกว่าหรือเท่ากับ PB เพราะฉะนั้น PB ก็เป็น เส้นที่ยาวที่สุดนะเพราะฉะนั้นจุด B เป็นจุดบนวงกลมที่ห่างจากจุด P มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใช้ความรู้ของนักเรียนมต้นเขาก็หาสมการผ่านเส้นตรงนี้นะหรือแม้แต่นักเรียนม .4 ก็ทำได้แล้วนะไม่ต้องรอถึงม .6 สมการเส้นตรงตัดกับสมการวงกลมหาจุดตัด2จุดก็ได้จุดไกลสุดกับจุดใกล้สุดนะอันนี้ก็พื้นฐานใช้เลขาคณิตนะ มต้นม .4 ม .5 โจทย์ปัญหาแบบนี้ใช้เลขาคณิตมาช่วยได้นะต่อไปเรียนสูงขึ้นถึงระดับปิญญาตรีนะแคงคูลัต1แคงคูลัส2หรือแคงคูลัส3ก็แล้วแต่หลักสูตรนะมีทรงกลมสีชมพูนะีเป็นจุดอยู่ภายในทรงกลมให้หาจุดบนทรงกลม ที่อยู่ใกล้จุด P มากที่สุดให้หาจุดบนทรงกลมที่ห่างจากจุด P มากที่สุดอันนี้ก็เน้นให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะถ้าใช้เลขาคณิตเฉยๆก็แปลว่าไม่ต้องอ้างอิงพิกัดฉากสามมิติหรอกแกน x แกน y แกน z ไม่ต้องใช้เราจะใช้เลขาคณิตเฉยๆ จุดศูนย์กลางทรงกลม P เป็นจุดใดๆอยู่ภายในทรงกลมเดี๋ยวเราจะหาจุดบนพื้นผิวทรงกลมซึ่งห่างจากจุด P มากที่สุดหรือใกล้จุด P มากที่สุดบทสร้างให้ O เป็นจุดศูนย์กลางทรงกลมทรงกมลมรัศมี r นะให้ Q เป็นจุดใดๆบนทรงกลม นะอันนี้ภาพ3มิติหน่อยนะ Q เป็นจุด,ดใดๆบนพื้นผิวทรงกลมมีจุด3จุดนะคือจุด O จุด P จุด Q 3จุดใดๆในใน3มิติต้ตองมีระนาบผ่านนะคนที่สนใจเรื่องเส้นตรงระนาบก็ไปดูคลิปได้นะบันทึกคลิปไปให้ดู และหน้าตัดกับทรงกลมก็เป็นวงกลมสีดำตัวนี้นะวงกลมที่หนันนี้พอมีวงกลม P เป็นจุดภายในวงกลมก็ใช้แนวคิดแบบเมื่อกี้นี้ลากเส้นตรงนะผ่าน OP ตัดวงกลมที่จุด A ตัดวงกลมที่จุด B ก็แปลว่าจุดเนี้ยอยู่บนพื้นผิวทรงกลม และใกล้จุด P มากที่สุดจุดนี้อยู่บนพื้นผิวทรงกลมและห่างจากจุด P มากที่สุดนะ PA น้อยกว่าเรื่ากับ PQ น้อยกว่าเรื่ากับ PB นะครับแผนการหาจุดที่ใกล้มากที่สุดก็คือลากเส้นตรงผ่าน OP ตัดทรงกลมสีชมพูที่จุด A ตัดทรงกลมสีชมพูที่จุด B นะครับ บทสร้างก็ไม่ได้ใช้แล้วเห็นไหมเอาแต่เพียงว่ามีทรงกลมหาสมาการเส้นตรงผ่าน O P ตัดทรงกลมที่ไหนก็ใช้วิธีแก้สมาการไม่ต้องใช้แคนคูลัสนะไม่ต้องใช้อนุพันธ์ใช้เลขาคณิตและก็การแก้สมาการธรรมดาทรงกลมสีชมพูี P เ,เป็นจุดนอกทรงกลม ให้หาจุดบนพื้นผิวทรงกลมที่ใกล้จุด P มากที่สุดให้หาจุดบนพื้นผิวทรงกลมสีชมพูที่ห่างจุด P มากที่สุดใช้ความรู้เลขาคณิตบทสร้าง O เป็นจุดศูนย์กลางของทรงกลม P เป็นจุดใดๆบนพื้นผิวทรงกลมมีจุด Q จุด P จุด O นะความรู้แคนคูลัสก็บอกว่าจะต้องมีระนาบผ่านนะสนใจเรื่องเส้นตรงระนาบก็ไปดูคลิปที่บันทึกไว้ให้นะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะมีจุด3จุดจะหาระนาบผ่านระนาบตัดพื้นผิวทรงกลมสีชมพูรอยตัดเป็นวงกลมสีดำขณะนี้ก็เลยมีความหมายว่า P เป็นจุดนอกวงกลมนะ จุดที่ใกล้สุดหรือไกลสุดใช้ความรู้ก่อนหน้านี้ก็คือลากเส้นตรงผ่าน P O ตัดวงกลมที่จุด A จุด A ก็อยู่บนทรงกลมสีชมพูด้วยตัดวงกลมสีดำที่จุด B จุด B ก็อยู่บนทรงกลมสีชมพูด้วยเนี่ย A เป็นจุดใกล้ที่สุด B เป็นจุดที่ไกลที่สุดนะเพราะฉะนั้นใช้ความรู้เลขาคณิตเราก็สามารถหาจุดใกล้สุดจุดไกลสุดได้นะ แต่ถ้านะจะแก้สมการหาพิกัด A, B ก็ต้องใช้ความรู้สมการพื้นผิวทรงกลมนะสมการเส้นตรงผ่านจุด O, P คืออะไรแก้สมการหาค่า x, y, z เพราะในคลิปนี้เนี่ยโจทย์ปัญหานะสามารถใช้ความรู้เลขาคณิตนะมาช่วยในการหาคำตอบได้ สนใจสาระน่ารู้นะประโยชน์ของเลขาคณิตก็ติดตามในคลิปต่อๆไปนะสนใจหนังสือโลกเลขาคณิตก็ไปดูที่ร้านเม p มาร์เก็ตสำหรับคลิปนี้ก็เอาเนะื้อหาเท่านี้สวัสดีครับ